เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ11ครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ i บวกอยู่กับ aj บวก k ครับแล้วก็เวกเตอร์ที่ชื่อว่า j บวก ak และก็ ai บวก k ครับ3เวกเตอร์ตัวนี้สามารถสร้างกลายเป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานได้โจทย์ถามบอกว่าปริมาตรของมันเนี่ยจะน้อยที่สุดเมื่อ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่า a เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคเนาะแนวคิดสำหรับในการทำข้อนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนี่คืออะไรสมมุติว่าพี่มีเวกเตอร์ u ครับมีค่าเท่ากับai บวก bj นะครับบวกอยู่กับ ck แบบนี้นะครับเวกเตอร์ v ครับมีค่าเท่ากับ pi บวก qj บวกอยู่กับ rk ครับสุดท้ายครับมีเวกเตอร์ w นะครับมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ xi บวกอยู่กับ yj บวกอยู่กับ wk แบบนี้นะครับจะได้ว่าปริมาตรของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับเดซเลยถูกมั้ยครับมีค่าเท่ากับเดซของ a b c p q r แล้วก็ x y w แบบนี้เลยนะครับเอามาเขียนเรียงแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือกลายเป็นอะไรครับจะได้ว่าปริมาตรของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับเดซของ i a 1ถูกมั้ยครับต่อไปครับสัมสิทธิ์หน้า i ไม่มีครับก็คือกลายเป็น0กลายเป็น1กลายเป็น a แบบนี้เนาะตัวสุดท้ายครับก็คือกลายเป็น a แล้วก็0กับ1นะครับ a 0 1แบบนี้เนาะโอเคเนาะหาเดซธรรมดาครับเราก็เขียนเพิ่มอีก2บรรทัดก็คือกลายเป็นเพิ่มเติมอีก2คอลัมน์10 aa 10ครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับก็กลายเป็น1ถูกไหมครับก็กลายเป็น a กำลัง3ตัวต่อไปครับคูณฝั่งนี้ปุ๊บก็ได้กลายเป็นติดลบ a นะครับอันนี้ก็กลายเป็น0อันนี้ก็กลายเป็น0อันนี้กลายเป็น0พี่ไม่เขียนเนาะเขียนปะก็ได้นะครับเขียนเส้นปะแล้วกันแบบนี้เนาะดังนั้นปริมาตรก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง3ลบ a บวกด้วย1โจทย์ถามหาว่าปริมาตรของมันจะมีค่าที่น้อยที่สุดเมื่อ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็จับดิฟเลยถูกไหมครับก็คือดิฟปริมาตรก็คือดิฟปริมาตรตัวนี้แหละเทียบกับอะไรครับเทียบกับ dA มีค่าเท่ากับ0ก็เท่ากับ d ของ a กำลัง3ลบ a บวกด้วย1 by dA แบบนี้เนาะมีค่าเท่ากับ0นะครับดิฟได้3 a กำลัง2ครับลบอยู่กับ1มีค่าเท่ากับ0ได้ออกมาว่า a มีค่าเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท3แต่อย่าลืมใส่บวกลบนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากโจทย์บอกว่า a เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แสดงว่าอะไรแสดงว่า a ที่เป็นค่าลบก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับแสดงว่า a ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3หรือคือรูท3ส่วนด้วย3นั่นเองนะครับถึงจะให้ค่าที่ต่ำที่สุดโอเคเนาะดังนั้นก็เลยตอบข้อที่2นะครับตอบช้อยข้อที่2เลยนะครับข้อนี้จริงๆหลักๆเนี่ยอยู่ที่ว่าต้องรู้ว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยคืออะไรนะครับสมมุติว่ามีเวกเตอร์ u v w นะครับอันนี้สรุปเลยนะก็คือมี a b c นะครับ p q r x y w แบบนี้นะครับเป็นสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าปริมาตรของมันก็เหมือนกับการเขียนสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเอามาเขียนเรียงกันเลยนะครับกลายเป็นหาค่าเดซธรรมดานะครับโอเคเนาะจากโจทย์ข้อนี้นะครับปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานก็เลยกลายเป็น1 a 1 0 a 1แล้วก็กลายเป็น a 0 1หาเดซของมันได้กลายเป็น a กำลัง3ลบ a บวกด้วย1ต้องการปริมาตรที่น้อยที่สุดครับก็จับดิฟเทียบ a เลยนะครับจับเท่ากับ0ปุ๊บได้ a ออกมา2ค่าครับคือ1ส่วนรูท3กับลบ1ส่วนรูท3แต่ a ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับแสดงว่า a ต้องมีค่าเท่ากับค่าบวกก็คือรูท3ส่วน3นั่นเองนะครับเป็นคำตอบเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนท
ถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองร้อยบวกแม่เลขบวกก็คือ204อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยหรือตอบ1แล้วเองเป็น2กำลังหนึ่งเนาะ2กำลังหนึ่งหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ